بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبع นะครับคืนนี้นะครับพี่น้องเรามาท่องไปในโลกของซอฮาบะอีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องซอฮาบะท่านนี้ที่เราจะอยู่กับท่านในค่ำคืนนี้นั่นคือซอฮาบะที่มีชื่อว่าท่านอานัสบินนัดรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะที่ชื่อว่าท่านอานัสเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะรู้จักเนี่ยมัชฮูดเลยได้ยินบ่อยมากนะครับหนึ่งนั้นก็คือท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับคนนี้แหละพี่น้องท่านนี้นะฮะเราจะได้ยินว่าท่านอานัสบินมาลิกแต่วันนี้เรามารู้จักกับซอฮาบะอีกหนึ่งท่านที่ท่านชื่อว่าอานัสบินนัดรนะครับอานัสเหมือนกันพี่น้องที่รักครับแต่เรื่องราวประวัติและชีวิตความเป็นไปทั้งสองท่านแตกต่างกันนั่นในบางเรื่องนะครับพี่น้องอานัสบินมาลิกเราก็จะรู้จักท่านในนามผู้ที่อยู่รับใช้เคียงข้างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการคิดมัดการดูแลท่านนบีนะครับตลอดจนเป็นซอฮาบะห์ที่มีอายุยืนมากและเป็นซอฮาบะห์ที่มีลูกหลานเยอะมากนี่คือท่านอานัสบินนัดรท่านอานัสบินมาลิกแต่คืนนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านอานัสบินนัดรอานัสบินนัดรฮีโร่ของเราในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของผู้ที่สละชีวิตตัวเองสละความสุขตัวเองสละความเป็นไปของตัวเองสละดุนยาทั้งหมดของตัวเองเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราถามว่าเราเชื่อมั่นในดุนยาไหมพี่น้องเชื่อมั่นในดุนยาไหมผมเชื่อมั่นเหลือเกินพี่น้องว่ามุสลิมทุกคนเราจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราไม่ยึดติดกับดุนยาดุนยาอยู่ชั่วคราวและเราก็จะต้องกลับสู่อาคิเราะห์มุสลิมทุกคนจะตอบแบบนี้แต่วันนี้ปัญหาคือพฤติกรรมพี่น้องครับเราบอกว่าดุนยาเป็นโลกที่ไม่ถาวรแต่วันนี้เรากระทําเหมือนกับเราจะหยุดดุนยาอย่างถาวรตลอดไปวันนี้เราเชื่อมั่นว่าอาคิเราะห์เป็นโลกที่ถาวรแต่เราไม่ได้เตรียมอะไรไปพี่น้องเพื่อวันอาคิเราะห์อันถาวรแต่วันนี้ซอฮาบะห์พี่น้องครับท่านเหล่านั้นเนี่ยรู้จักดุนยารู้จักอาคิเราะห์มีนบีคนเดียวกันกับเราพี่น้องครับมีอัลกุรอานเล่มเดียวกันกับเราวันนี้บรรดาซอฮาบะห์เรียนรู้เรื่องอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อเรียนรู้เรื่องอิสลามเนี่ยท่านเหล่านั้นเอาอิสลามที่ท่านเรียนรู้เนี่ยเข้าไปสู่ในหัวใจท่านและปฏิบัติออกสู่การดำเนินชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ทันทีอานัสบินนัดรนะครับได้เริ่มต้นชีวิตของท่านนะครับพี่น้องท่านคือหนึ่งในชาวมะดีนะห์หรือเป็นชาวอันซอรนะครับพี่น้องซึ่งชาวอันซอรเนี่ยได้ถูกยกย่องในอัลกุรอานพี่น้องนะครับอัลลอฮฺตะอาลากล่าวยกย่องชาวอันซอรในขณะเดียวกันพวกอันบรรดามุฮาจิรีนอัลลอฮ์ก็ยกย่องแต่อันซอรเนี่ยเราจะรู้จักท่านเหล่านั้นในเรื่องของการเสียสละการช่วยเหลือท่านจึงได้รับฉายานามว่าอันซอรนะผู้ที่ช่วยเหลือและวันนี้ผู้ที่ช่วยเหลือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะชาวอันซอรนั้นอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวยกตัวอย่างซีฟัตลักษณะหนึ่งของพวกเขานะครับพี่น้องกล่าวว่ายุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมว่าเราแค่นบีมขอซอสนะครับพวกเขาเนี่ยให้สิทธิของเขาเนี่ยแก่ตัวคนอื่นแก่ผู้อื่นในขณะที่พวกเขาเองยังมีความต้องการมันอยู่มากก็ตามแสดงว่านิสัยชาวอันซอรเนี่ยนะครับพี่น้องชอบในการที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการที่จะเป็นผู้ที่ให้กับผู้คนถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะลำบากเขาจะอยู่ในความทุกข์ยากยากจนแต่เขารักในการให้พี่น้องของเขาอานัสบินนัดรินได้เติบโตมาด้วยบรรยากาศของชาวอันซอรพี่น้องครับนะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเรานั้นได้ทำงานศาสนาเริ่มแรกที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์จนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีของเราอพยพฮิจเราะห์มาสู่มะดีนะห์พี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ถึงให้นบีฮิจเราะห์ไม่ใช่บอกว่านบีเราขี้ขลาดและไม่ได้บอกว่ากองบรรดามุสลิมขี้ขลาดหรือขี้กลัวใดๆเปล่าเลยพี่น้องแต่วันนี้การฮิจเราะห์การอพยพการเดินทางจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์นั้นเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่พี่น้องเพื่อที่อัลลอฮ์จะสอนแก่บรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ว่าความสำเร็จที่แท้จริงฮิกมัตหนึ่งพี่น้องความสำเร็จที่แท้จริงมันต้องใช้เวลาความสำเร็จที่แท้จริงต้องอาศัยการพร้อมในหลายๆเรื่องไม่ใช่อาศัยอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าความต้องการของเราในบางจุดแต่วันนี้เราต้องอาศัยหลายๆเรื่องพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มาสู่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์แน่นอนพี่น้องท่านนบีเนี่ยได้ส่งมุซอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
พื่อไปทำการเผยแผ่อิสลามไปทำการดาวะที่มะดีนะห์อย่างเขาเรียกว่าไปปูพรมปูพื้นฐานอย่างดีงามที่สุดเลยในการนำอิสลามไปก่อนพี่น้องนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่อยู่ๆมุสอับไปโดยที่นบีไม่ได้ทำงานนะครับท่านนบีได้ดาวะชาวอันซอรก่อนหลังจากนั้นส่งท่านมุสอับติดตามไปเพื่อสอนในเรื่องศาสนาต่อไปท่านมุสอับได้ทำการศาสนาพี่น้องจนกระทั่งชาวมะดีนะห์หลายท่านนะครับพี่น้องรับอิสลามหนึ่งในครอบครัวพี่น้องครับหนึ่งในครอบครัวที่รับอิสลามนั่นคือครอบครัวของท่านอานัสบินนัดรินรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องวันนี้ถ้าผมเอ่ยถึงท่านอานัสนะครับบินนัดรินที่เราจะคุยค่ำคืนนี้ก่อนจะคุยเรื่องราวของท่านเราขอบอกท่านหน่อยว่าอานัสเนี่ยมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งพี่น้องชื่อว่าท่านหญิงรูบัยเวลาเขาแปลเป็นภาษาไทยนะพี่น้องเวลาพี่น้องไปเปิดหนังสืออันที่เขาแปลภาษาไทยอ่านเนี่ยเขาจะเขียนว่ารูบัยยี่จริงๆไม่ได้อ่านว่ารูบัยยี่นะครับพี่น้องเวลาอ่านภาษาอาหรับมันจะออกควบกล้ำไปที่ตัวเอ็นข้างหลังรูบัยยี่คือตัวรอตัวบะตัวยาและตัวเอ็นรูบัยยี่นะครับรูบัยยี่ท่านหญิงรูบัยยี่เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเอาพูดง่ายๆเป็นพี่สาวแต่ในบางหนังสือบางเล่มเนี่ยก็อธิบายว่าเป็นน้องสาวไม่เป็นไรแล้วครับพี่น้องจะเป็นพี่เป็นน้องนั่นคือเป็นเรียกว่าเป็นเครือญาติใกล้ชิดเป็นพี่เป็นน้องของท่านอานัสบินนัดรินละกันอานัสบินนัดรินนะครับมีพี่สาวเนี่ยชื่อว่ารูบัยยะรูบัยยะเนี่ยนะพี่น้องเป็นสตรีที่สูงส่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อสายและยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่านั้นคือหัวใจของท่านหญิงรูบัยยะท่านหญิงรูบัยยะเนี่ยนะครับพี่น้องมีลูกชายคนนึงพี่น้องชื่อว่าฮาริซะรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านหญิงรูบัยยะมีลูกชายชื่อว่าท่านฮาริซะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านรูบัยยะรักลูกชายที่ชื่อฮาริซะนี่มากนะครับพี่น้องรักลูกชายที่ชื่อฮาริซะนี่มากจนกระทั่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความรักในตัวเด็กผู้ชายในตัวชะบับในตัวเยาวชนวัยรุ่นคนนี้กับท่านฮาริซะเช่นกันครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามกับท่านฮาริซะนะครับว่าไกฟอัสบะฮ์เช้านี้จะเป็นยังไงบ้างฮาริซะเอ๋ยท่านฮาริซะตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าวันนี้ฉันตื่นมาอะรอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกเป็นมุมินที่แท้จริงยังไงเป็นมุมินที่แท้จริงพี่น้องท่านฮาริซะบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัสฮัรตุลัยลีบิลกิยามฉันยอมอดนอนในเวลากลางคืนของฉันด้วยกับการละหมาดตะฮัจญุดนี่คือลักษณะของฮาริซะฉันทิ้งการนอนของฉันด้วยกับการยืนละหมาดตะฮัจญุดวะอัสมะตุนะฮาริบิซียามและฉันอดกระหายหิวน้ำในยามกลางวันด้วยกับการถือศีลอดแสดงว่าเด็กหนุ่มฮาริซะเนี่ยนะพี่น้องกลางคืนละหมาดกลางวันถือศีลอดกลางคืนตะฮัจญุดกลางวันถือศีลอดนี่เคล็ดลับในการเอาชนะทุกสมรภูมิของบรรดาซอฮาบะห์ในการเอาชนะในทุกๆปัญหาของบรรดาซอฮาบะห์นั่นคือละหมาดยามค่ำคืนและถือศีลอดในยามกลางวันพี่น้องสองอย่างนี่แหละครับพี่น้องที่ประชาชาติอิสลามเราขาดหายไปวันนี้พี่น้องไม่ต้องแปลกใจทำไมวันนี้นะครับพี่น้องว่าเรามีปากเสียงหรือต่อกรกับยะฮูดไม่ได้ไม่ใช่เราอ่อนแอไม่ใช่เรามีไม่มีพลังพี่น้องแต่เราขาดสองอย่างนี่แหละครับพี่น้องเราขาดกิยามุลไลและเราขาดการถือศีลอดในวันยามกลางวันเราขาดการละหมาดยามค่ำคืนและเราขาดการถือศีลอดในยามกลางวันสรุปคือเราขาดอามันพี่น้องฮาริซะรอดิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มผู้ที่รักษาละหมาดและการถือศีลอดจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองฮาริซะด้วยความรักท่านฮาริซะจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อุดอูลีได้โปรดขอดุอาให้ฉันด้วยเถอะยารอซูลุลลอฮ์บิชะฮาดะนี่พี่น้องดูเด็กหนุ่มวัยรุ่นเขาบอกกับนบีว่าอะไรพี่น้องครับเขาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ได้โปรดขอดุอาให้ฮาริซะคนนี้เนี่ยให้ฉันเนี่ยตายชะฮีดด้วยเถอะพี่น้องดูเด็กวัยรุ่นสมัยนบีขออะไรพี่น้องเขาบอกกับนบีขอให้เขาได้ตายชะฮีดเด็กเยาวชนน่ะวันนี้เราขออะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องเราขอสารพัดขออะไรพี่น้องบางคนอยากได้ไอ้นั่นบางคนอยากไม่แปลกในการอยากได้แต่จุดสูงสุดของซอฮาบะห์บอกกับนบีพี่น้องอุดอูลิบิชาดยารอซูลุลลอฮ์
ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยเถอะให้ฉันได้ตายในเป็นตายชะฮีดด้วยยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องเด็กหนุ่มคนนี้บอกกับท่านนบีอย่างนั้นแล้วดุอาท่านนบีพี่น้องที่รักครับดุอามุสตะญับนบีขอดุอาอัลลอฮ์รับทันทีพี่น้องนบีขอดุอาอัลลอฮ์ให้ทันทีดังนั้นท่านหญิงท่านฮาริซะขอกับนบีนะครับบอกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยยารอซูลุลลอฮ์ให้ฮาริซะเนี่ยได้ตายชะฮีดด้วยท่านนบีขอให้พี่น้องและเมื่อนบีขอเป้าหมายอนาคตฮาริซะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาจะต้องตายชะฮีดแน่นอนพี่น้องถามว่าความตายใครก็กลัวนะครับแต่เมื่อชีวิตเขาเนี่ยได้สละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาริซะหมดความกังวลใดๆทั้งสิ้นฮาริซะได้ยินนบีขอดุอาได้รู้ว่าท่านนบีตอบรับคำเรียกร้องของเขาฮาริซะดีใจมากท่านนบีขอดุอาให้ฮาริซะตายชะฮีดด้วยพี่น้องหลังจากนบีขอไม่กี่วันไปนอนกับยาอัลลอฮ์หลังจากท่านนบีขอไม่นานพี่น้องที่รักเกิดสงครามบาดัดทันทีพี่น้องดูนะเมื่อนบีขอดุอาให้ฮาริซะวันนี้ระยะเวลาอีกเล็กน้อยเกิดสงครามบาดัดทันทีพี่น้องแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคืออะไรครับพี่น้องมันคือการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มฮาริซะคนนี้ในสงครามบาดัดสิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นท่านฮาริซะเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนแรกในบรรดาซอฮาบะฮ์ทั้งหมดที่เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์ในศึกบาดัดพี่น้องสรุปเมื่อสงครามบาดัดเริ่มนะครับพี่น้องเมื่อสงครามบาดัดเริ่มศพแรกที่เสียชีวิตในฝั่งมุสลิมคือฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกชายของรุบัยพี่สาวของอานัสบินนัตรีพี่น้องดุอาที่ท่านนบีขอดุอาที่ท่านนบีขอให้อานัสเสียชีวิตให้ฮาริซะเสียชีวิตชะฮีดอัลลอฮ์ตอบรับดุอาแล้วเกียรติยิ่งที่สุดกว่านั้นท่านฮาริซะได้เสียชีวิตในสงครามบาดัรอัลกุบรอสงครามบาดัรอันยิ่งใหญ่แล้วยิ่งกว่านั้นพี่น้องฮาริซะเป็นศพแรกเป็นคนแรกของบรรดากองทัพในจากกองทัพมุสลิมที่เสียชีวิตชะฮีดพี่น้องนี่ดุอาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของท่านพี่น้องครับเด็กหนุ่มฮาริซะเสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์วันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับถ้าวันนี้ลูกเราเราในฐานะเป็นพ่อเห็นลูกเราละหมาดนะครับ เห็นลูกเราถือศีลอดพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเวลาดูลูกละหมาดเขาภูมิใจมากยิ่งกว่าได้เงินเป็นพันล้านนะครับยิ่งกว่าได้เงินร้อยล้านแต่วันนี้ถ้าเห็นลูกเขาได้เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์สิ่งที่พ่อแม่ความรู้สึก มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นพี่น้องสุดท้ายข่าวนี้รู้ถึงท่านรูบัยนะครับท่านหญิงรูบัยคนนี้ท่านหญิงรูบัย ได้เดินทางไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีพี่น้องผู้หญิงนะครับหญิงชราด้วยได้เดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะและถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ اخبرني عن الحادثه ได้โปรดบอกฉันด้วยยารอซูลุลลอฮ์ฮาริซะลูกชายของฉันตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่ไปในฐานะคนเป็นแม่พี่น้องได้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตไปหาท่านนบีทันทีและถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์บอกฉันด้วยเถอะว่าฮาริซะเป็นยังไงบ้างหากวันนี้ฮาริซะได้เข้านรกนะพี่น้องแม่บอกนะ ฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานั่นคือฉันจะร้องไห้ตลอดชีวิตของฉันยารอซูลุลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าฮาริซะได้เข้าสวรรค์ฉันจะอดทนและจะไม่ร้องไห้ใดๆเลย พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินรูบัยถามท่านถึงลูกชายแบบนั้นท่านนบีจึงตอบกับท่านหญิงรูบัยว่าในสรุปความหมายนะครับพี่น้องฮาริซะไม่ได้อยู่ในสวรรค์นะแต่ฮาริซะอยู่ในฟิรดาวส์ที่สูงส่งเลยรูบัยแสดงว่าฟิลจินานไม่ใช่แค่อยู่ในสวรรค์นะครับพี่น้องแต่ท่านฮาริซะลูกชายของท่านเนี่ยได้เข้าไปในฟิรดาวส์สวรรค์อันสูงสุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทันทีที่แม่ได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องสตรีคนนี้พูดออกมาเลยพี่น้องบอกบักบักอย่าฮาริซะมันต้องอย่างนั้นอย่าฮาริซะเอ้ยแม่หญิงแก่พี่น้องแต่เมื่อท่านนบีบอกว่าลูกชายของนางได้สวรรค์นะ
ท่านพูดออกมาเลยว่าถ้าภาษาบ้านเรามันต้องอย่างนั้นลูกอาริสท่านหยุดร้องไห้ท่านกลับไปด้วยความดีใจพี่น้องคนเป็นแม่ไม่มีใครไม่รักลูกนะครับคนเป็นแม่ทุกคนมีใจเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกแต่วันหนึ่งพี่น้องสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดหากวันนี้ลูกของเขาได้ไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เดินในทางของอัลลอฮฺไม่ต้องถึงขนาดตายในทางของอัลลอฮฺหรอกครับพี่น้องแค่วันนี้ลูกเราได้ละหมาดได้อยู่ในทางของอัลลอฮฺลูกเรารักษาเวลาละหมาด5เวลาได้สิ่งนี้พ่อแม่ยอมตายพี่น้องดีกว่าได้เงิน1ล้านบาทแค่เห็นลูกละหมาดแค่นั้นเองเชื่อผมนะครับลูกๆนะผมเชื่อเมื่อคืนเนี่ยเด็กๆมันฟังด้วยบางทีก็บอกกับเด็กๆไปเลยบอกว่านายน้องๆจำไว้เลยนะว่าที่พ่อแม่ส่งเราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกพ่อแม่บางคนไม่รู้จักหรอกพี่น้องปริญญาเอกปริญญาโทคืออะไรแต่เขารู้จักและเขาอยากเห็นอย่างเดียวว่าวันนี้ลูกเขาละหมาดครบหรือไม่แค่นั้นเองวันนี้ลูกเขาเป็นคนดีอยู่ในทางของอัลลอฮ์หรือไม่แค่นั้นเองเป็นหมอแต่ไม่ละหมาดก็ไม่มีค่าอะไรพี่น้องเป็นวิศวะแต่ไม่เอาศาสนาเราก็เขี่ยลงข้างทางพี่น้องต่อให้เป็นอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดลูกต้องเป็นคนอยู่ในทางของอัลลอฮ์ฮาริซะได้อยู่ชีวิตในการกตัญญูแม่และสุดท้ายจบชีวิตในการกตัญญูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงรูบัยยี่ดีใจมากพี่น้องกลับไปบ้านนี่คือพี่สาวของท่านอานัสบินนัดรินนะครับพี่น้องเป็นหญิงแกร่งมากจนวันหนึ่งพี่น้องท่านหญิงรูบัยยี่เนี่ยเกิดมีปากเสียงมีปัญหานะครับกับผู้หญิงด้วยกันท่านเนี่ยก็เลยพลั้งมือนะพี่น้องชกไปที่ใบหน้าของสตรีนางนั้นจนฟันหัก นะจนฟันหักนะบอกซาบียะซาบัตมีด้วยล่ะครับอาจารย์พลั้งเผลอแบบนั้นคนครับพี่น้องซาบัตก็เป็นคนนะครับซาบัตก็เป็นคนมีการพลั้งเผลอแต่เมื่อท่านหญิงโรบัยยี่เนี่ยพี่น้องเขาเรียกชกไปนะพี่น้องโดนไปที่อันหน้าของสตรีนางนั้นปรากฏว่าฟันหักพี่น้องท่านหญิงโรบัยยี่ก็เสียใจมากเสียใจมากนะพี่น้องที่พลั้งมือไปอย่างนั้นสุดท้ายเรื่องราวตรงนี้ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนพี่น้องเมื่อมีการผิดพลาดต้องมีการเอาคืนฟันทำฟันเขาแตกขอโทษนะไม่ถึงกับหลุดแต่แตกเลยนะพี่น้องท่านนบีก็ต้องเอาคืนให้ฟันโรบัยยี่หักเช่นกันนี่คือการกิซอสในอิสลามทำเขาเจ็บตรงไหนท่านต้องเจ็บตรงนั้นทำตาเขาแตกตาท่านต้องแตกเช่นกันนะครับพี่น้องทำเขาเป็นยังไงท่านต้องโดนเหมือนกันนี่หลักอิสลามพี่น้องนะจนท่านอานัสบินนัดรนะพี่น้องได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์จะเขาเรียกว่าจะตีจะทำให้ฟันของท่านหญิงรูบัยยี่หักระยะรอซูลุลลอฮ์ขอร้องแต่ยารอซูลุลลอฮ์อย่าทำเลยยารอซูลุลลอฮ์แต่ท่านนบีบอกว่าอานัสเอ๋ยนี่คือกิตาบุลลอฮ์นี่คือคำดำรัสนี่คืออัลกุรอานนี่คือกฎหมายของอัลลอฮ์ทุกอย่างต้องดำเนินตามพี่น้องท่านนบีเรานะเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าเราอันนฟาติมะหากแม้ว่าฟาติมานั้นนะครับเราแค่นฟาติมะถึงแม้ว่าฟาติมะบินติมุฮัมมัดนะครับถ้าฟาติมะลูกสาวของมุฮัมมัดคือลูกสาวของท่านนบีเนี่ยขโมยของท่านนบีบอกฉันจะตัดมือฟาติมาด้วยมือของฉันเองด้วยตัวของฉันเองเอากรรมกรรมสุลัยสลัมนี่คือเสน่ห์ของอิสลามพี่น้องไม่มีเส้นและไม่มีสายนะครับพี่น้องไม่มีพรรคและไม่มีพวกมีแต่อิสลามความจริงฮุกกลมแล้วเดินตามนั้นไม่ต้องแปลกใจทำไมอิสลามไปทั่วโลกโดยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นเพราะอิสลามไม่ได้เดินตามอารมณ์นะครับพี่น้องเดินตามหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หมดเลยท่านนบีจึงไม่ยอมนะพี่น้องว่าเราเนี่ยจะต้องดำเนินตามหุกกลมนี้อานัสเอ๋ยสุดท้ายพี่น้องครับลูกคดีความหรือโจทย์เข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์อะฟาวนาอันฮาพวกเราขอยกโทษให้นางยารอซูลุลลอฮ์เราจะไม่เอาโทษนางเราขอยกโทษให้พี่น้องเมื่อยกโทษให้มาชาอัลลอฮ์ท่านอานัสก็ดีใจนะพี่น้องว่าพี่สาวหรือน้องสาวของท่านเนี่ยไม่ต้องโดนทำให้ฝันหนักเอาเลยครับอันนั้นจบไปมาถึงเรื่องราวของอานัสบินนัดรินผู้เป็นน้องชายหรือพี่ชายในเรื่องราววันนี้นี่แค่พี่นะครับพี่น้องขนาดเป็นหญิงเนี่ยยังมีใจเด็ดเดียวที่ยอมสละได้แม้กระทั่งลูกหากไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสงครามบะดัรที่ผ่านมานะครับที่หลานชายของอานัสก็คือท่านฮาริซะเสียชีวิตสงครามครั้งนั้นเนี่ยพี่น้องท่านอานัสไม่ได้ออกไปด้วย
นะครับพี่น้องท่านอานัสบินนัดรินไม่ได้ออกสงครามด้วยกับอุปสรรคบางอย่างท่านอานัสเสียใจมากที่ไม่ได้ออกไปในสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบาดัรครั้งนั้นเพราะเกียรติสูงส่งมากนะครับพี่น้องสงครามบาดัรอานัสจึงตั้งปฏิฐานกับตัวเองและสัญญากับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึงวันที่จะต้องออกญิฮาดแบบนี้อีกลายรอยันอัลลอฮุมาอัสนะแน่นอนพระองค์จะเห็นว่าอานัสจะทำยังไงพี่น้องอานัสพูดกับอัลลอฮ์อานัสบอกกับอัลลอฮ์นะถ้าภาษาบ้านเรานะครับบอกว่าอย่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่จนเกิดจนถึงสงครามครั้งต่อไปเนี่ยนะพระองค์จะเห็นแน่นอนว่าฉันจะทำยังไงในสงครามนี้พี่น้องท่านอานัสเป็นลูกผู้ชายนะครับพี่น้องไม่ใช่พูดอย่างเดียวท่านรอหลังจากท่านอานัสขอดุอาพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์เกิดสงครามอุฮุดขึ้นทันทีนะพี่น้องเกิดสงครามอุฮุดนะสงครามอุฮุดเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่อีกสงครามหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้พวกเราเคยไปที่ยะบันภูเขาอุฮุดนะครับพี่น้องเจอกุโบของบรรดาซอฮาบะห์เจอภูเขาพลธนูเจอบรรยากาศนั่นคือบรรยากาศจริงๆนะครับพี่น้องพี่น้องตัดภาพตลาดนัดออกไปตัดภาพผู้คนเยอะๆออกไปนี่คือสนามรบในสมัยซอฮาบะฮ์ที่บรรดาซอฮาบะฮ์ได้หลั่งเลือดและภูเขาอุฮุดที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นนี่แหละครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าภูเขาอุฮุดนั้นรักพวกเราและเราก็รักมันนะครับนี่คือภูเขาอุฮุดอานัสบินนัดรินได้เข้าศึกสงครามอุฮุดครั้งนี้นะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะฮ์หลายท่านได้เข้าศึกสงครามครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากบรรดามุนาฟิกีนเท่านั้นนะครับพี่น้องเมื่อบรรดาซอฮาบะฮ์เข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัสฮาบุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นท่านมุสอับบินอุมัยนะครับพี่น้องราชสีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาท่านเซดท่านอะไรต่างๆเยอะมากเวลาเข้าไปแล้วพี่น้องครับท่านอานัสบินนัดรินจากการที่พลาดสงครามบาดัรครั้งที่แล้ววันนี้อัลลอฮ์ถึงสงครามอุฮุดและอานัสสัญญากับอัลลอฮ์ด้วยว่าฉันจะทำแน่นอนและอัลลอฮ์จะเห็นว่าฉันจะทำยังไงสาบานต่ออัลลอฮ์สัญญากับอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อในสงครามอุฮุดผมย้อนนิดนึงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในสงครามอุฮุดท่านนบีได้บอกพลธนูเอาไว้นะครับว่าบนจะบารุมะพลธนูนะครับพี่น้องอันนี้ผมไม่มีไว้บอกได้นะพลสมมติภูเขาอุฮุดที่อยู่ข้างหลังนะพี่น้องอันนี้เป็นลานกว้างหุบเขาพลธนูอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะฮ์50ท่านอยู่บนภูเขาเนินเขาตรงนี้ท่านนบีบอกซอฮาบะฮ์ที่อยู่บนเนินเขาจะบารุมะหุบเขาพลธนูว่าห้ามลงมาเด็ดขาดต่อให้เห็นพวกเราถูกนกบินเฉี่ยวโฉกเอาไปเจ้าก็อย่าทิ้งเด็ดขาดพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความฉลาดมากนะท่านรอซูลอุมมีอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะเวลาเราไปพี่น้องที่ญะบัลอุฮุดเวลาเราได้ไปซิยาเราะห์ภูเขาอุฮุดญะบัลรุมะจุดที่ท่านนบีให้ยึดเอาไว้ตรงนี้นะพี่น้องนบีให้พลธนูอย่างเดียวอยู่ตรงนี้ให้นักธนูอย่างเดียวอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ธนูถ้าอยู่บนนี้ได้สมรภูมิข้างล่างไม่สามารถจะขยับเข้ามาได้เลยคุมเขาเรียกว่าคุมยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องในบริเวณรอบๆไม่ว่าจะไปทางไหนโดนสกัดด้วยธนูหมดเลยแล้วซอฮาบะฮ์ยิงธนูเร็วมากนะไม่เสียเวลาโหลดนะพี่น้องซอฮาบะฮ์ยิงธนูเร็วมากบอกวงเล็บว่าเร็วมากนะครับยิงเร็วมากนะครับพี่น้องเมื่ออยู่ตรงนี้ท่านนบีสั่งนะครับตอนฮาบินออกไปดินแล้วซอฮาบะฮ์นักพลธนูต่างๆอยู่บนนี้50ท่านนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะบรรดาวีรบุรุษเราอยู่บนนี้50ท่านแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ทดสอบนิดหน่อยพี่น้องครับจนเกิดที่ซอฮาบะฮ์ลงมาจากภูเขานี่แหละพี่น้องเราไม่ว่าซอฮาบะฮ์ผิดเราไม่ว่าซอฮาบะฮ์ฝ่าฝืนนบีนะครับอันนั้นเป็นการอิสติฮาดของซอฮาบะฮ์จนซอฮาบะฮ์ลงมาจังหวะนี้แหละครับพี่น้องที่ท่านคอลิดบินวะลีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมเมื่อเห็นหุบเขาตรงนี้โล่งพี่น้องดูคอลิดก็ฉลาดนะท่านคอลิดก็เป็นแม่ทัพและท่านคอลิดก็เป็นนักรบเมื่อเห็นตรงนี้โล่งครับพี่น้องเห็นซอฮาบะฮ์ลงจากยะบัลรุมะฮ์ลงไปหมดท่านคอลิดตีโอบข้างหลังนะครับพี่น้องขึ้นยึดพื้นที่เนี่ยเพื่อจะยึดพื้นที่ตรงนี้แล้วถล่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จริงพี่น้องครับท่านคอลิดตีโอบมาข้างหลังเนี่ยนะพี่น้อง
ท่านนบีฟันหักพี่น้องท่านนบีฟันหักเมื่อบรรดามุชริกินยึดจะไปยึดพื้นที่เอาไว้ได้ธนูกี่ร้อยลูกพุ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาบกี่พันเล่มพี่น้องพุ่งเข้าหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเชื่อไหมว่าเวลาธนูมันพุ่งมาเนี่ยนะครับคนที่ออกไปรับธนูแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซอฮาบะฮ์ท่านคนที่ปกป้องท่านนบีให้นบีอยู่ข้างหลังแล้วเขาเอาตัวปกป้องนี่คือซอฮาบะฮ์ท่านอยู่ตรงนี้หมดเลยพี่น้องสุดท้ายท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงไปในหลุมหนึ่งพี่น้องในสงครามอูฮุดตกไปในหลุมอ่ะซึ่งหลุมอันนี้พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่ามุชเป็นยะฮูดีผู้หญิงคนหนึ่งมาขุดเอาไว้ก่อนเกิดสงครามแล้วบอกว่าอยากจะให้มุฮัมมัดตกไปในหลุมอันนี้พี่น้องจนท่านนบีตกไปในหลุมอันนั้นเมื่อตกไปซอฮาบะฮ์หลายคนไม่เห็นพี่น้องว่านบีตกไปในหลุมนั้นนะครับพี่น้องแต่มุชริกีนเห็นทั้งหมัดทั้งไม้ทั้งมีดทั้งหอกทั้งธนูพี่น้องอัดไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จนซอฮาบะฮ์ที่เห็นอยู่ไม่กี่ท่านนะท่านมาช่วยท่านนบีตรงนี้แหละพี่น้องเวลานบีเลือดอาบตรงนี้แหละฮะที่ท่านนบีฟันแตกและเสื้อเกราะติดไปที่แก้มท่านนบีตรงนี้แหละพี่น้องเหตุการณ์ครั้งนี้นบีจึงขอดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับกลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนแท้จริงพวกเขาไม่รู้จริงๆยาอัลลอฮ์นี่คือใจของนบีนะใจของรอซูลนะพี่น้องให้ยกโทษให้นบีขอให้ยกโทษยกโทษพวกเขาด้วยยาอัลลอฮ์เขาไม่รู้ที่เขาทำแบบนี้มันบาปมากที่นบีโดนเขาเรียกอะไรนะชุดเกราะของท่านรอซูลนี่มีหมวกนะเขาเรียกเหมือนหมวกเหล็กเนี่ยนะพี่น้องเวลาท่านนบีใส่ไปเนี่ยมันจะยึดอยู่ตรงนี้นะจังหวะที่ท่านนบีพลาดเนี่ยไอ้เกราะห่วงเหล็กเนี่ยนะพี่น้องมันก็เลยติดเข้าไปที่แก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทงเข้าไปเลยนะพี่น้องสองห่วงนะเสียบเข้าไปในแก้มของรอซูลวันนั้นนบีฟันหักนะฟันกรามอันมีเกียรติของท่านหักลงพี่น้องเลือดอาบนะครับจนซอฮาบะฮ์หันไม่มีใครเห็นตอนนั้นท่านมุสอับบินอุมัยที่ปกป้องนบีอยู่ข้างหน้าปกป้องนบีจนตัวท่านแขนขาดทั้งสองข้างปกป้องนบีจนตัวท่านเสียชีวิตต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมุสอับล้มนี่แหละครับพี่น้องครับยาอัลลอฮ์ฮัมซาบินอับดุลมุตอลิบในสงครามตอนนั้นท่านไม่ทันนะครับที่จะมาช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านฮัมซาก็กำลังสู้และปกป้องและในขณะเดียวกันท่านก็เสียชีวิตแล้วนะครับพี่น้องจากหอกของท่านวะชีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนที่จะรับอิสลามท่านฮัมซาเสียชีวิตท่านมุสอับเสียชีวิตซอฮาบะฮ์ท่านอื่นๆรบกันอย่างขยับกันไม่ได้พี่น้องมีซอฮาบะฮ์ไม่กี่ท่านนะที่อยู่กับท่านนบีตอนนั้นแต่ในขณะที่นบีตกหลุมไม่มีใครเห็นพี่น้องเวลามุสอับล้มทุกคนเสียนะครับเสียชีวิตหลายท่านมุชริกีนมาประกาศทันทีบอกว่ากุติละมุฮัมมัดมุฮัมมัดถูกฆ่าแล้วมุฮัมมัดตายแล้วพี่น้องมุชริกีนประกาศเลยนะครับบอกว่ามุฮัมมัดตายแล้วพวกเราฆ่ามุฮัมมัดได้แล้วพี่น้องแปลกไหมว่าทำไมมุชริกีนจึงบอกว่าเราฆ่ามุฮัมมัดได้แล้วเพราะพวกเขาเห็นศพของท่านมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลามุสอับนอนลงไปพี่น้องครับเขาเห็นสภาพมัยยะฮ์ศพของท่านมุสอับมุชริกีนเข้าใจว่านี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ทำไมถึงเข้าใจผิดอย่างนั้นพี่น้องความสวยงามของท่านมุสอับความงดงามในรูปร่างของท่านมุสอับผิวของท่านมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านงดงามเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากจนคนเข้าใจว่าเป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเมื่อข่าวประกาศออกไปทั่วอูฮุดนบีเสียชีวิตมุฮัมมัดกุติลามุฮัมมัดมุฮัมมัดถูกฆ่าซอฮาบะฮ์ได้ยินพี่น้องตกใจมากซอฮาบะฮ์บางคนหมดแรงนะครับพี่น้องนั่งลงไปกับพื้นวางดาบไม่มีแรงจะถือดาบต่อไปตั้งลงไปกับพื้นพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวเองตายแทนนะครับพี่น้องหมดกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนบีเสียชีวิตและไม่มีนบีอีกแล้วซอฮาบะฮ์หลายท่านล้มลงเลยพี่น้องหมดแรงที่จะเดินต่อท่านอานัสบินนัดรินนะครับพี่น้องในขณะที่ท่านเดินมาและต่อสู้เห็นท่านอุมาร์บินคอตอบเห็นบรรดาซอฮาบะฮ์นั่งลงพี่น้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นดูพี่น้องวีรบุรุษที่ชื่อว่าอานัสบินนัดริน
ถามบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านอุมัรกล่าวว่ารอซูลถูกฆ่าแล้วอานัสเอ๋ยพี่น้องถ้าวันนี้เราและท่านอยู่ในสมรภูมินั้นได้ยินว่านบีถูกฆ่าเรารู้สึกยังไงอะเราหมดกำลังใจเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ราชสีที่ชื่อว่าอานัสบินนัดริกล่าวต่อหน้าอุมัรบินคอตอบบอกว่าถ้าแม้ท่านนบีเสียชีวิตฟะอินนัลลอฮฮะยุลลายมูตแต่อัลลอฮ์มีชีวิตและไม่ตายพี่น้องท่านเชื่อมั่นถึงแม้ท่านนบีจะไม่อยู่แล้วนะครับพี่น้องท่านรอซูลจะเสียชีวิตแต่อัลลอฮ์ยังมีอยู่และอัลลอฮ์จะอยู่ตลอดไปและสิ่งที่ท่านอานัสพูดอีกหนึ่งประโยคพี่น้องครับบอกบรรดาซอฮาบะฮ์ทั้งหมดว่าพวกท่านจะนั่งอยู่ทำไมในเมื่อวันนี้นบีไม่อยู่กับเราแล้วอูมูท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นวะมูตุอะลามามาตาอาลีและจงตายเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายเถอะอย่าอยู่เลยมาอัตยาบุดดุนยาดุนยาไม่มีอะไรดีอีกแล้วถ้าไม่มีบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดอยู่ยาอัลลอฮ์นี่คืออานัสบินนัดรท่านจะนั่งอยู่ทำไมถ้าโลกนี้ไม่มีมุฮัมมัดโลกนี้ก็ไม่มีคุณค่าใดๆเลยพวกเรามาตายไปหาพร้อมกับท่านนบีเถอะพี่น้องอานัสบินนัดรพูดผมนี่อึดอัดมากบรรยายแบบนี้นะถ้าเป็นบรรยายในลานผมเป็นเสียงพลังมันจะมากว่านี้นี่ในบ้านมันฟิลมันไม่ไปนะเกรงใจข้างบ้านนะเลยบอกว่าท่านอานัสบอกลุกขึ้นเถอะแล้วตายไปหาพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสพูดเสร็จพี่น้องเชื่อไหมว่านี่คือลูกผู้ชายไม่ใช่พูดพร่ำอย่างเดียวพี่น้องอานัสพูดเสร็จท่านอานัสชักดาบออกจากฝักเนี่ยนะพี่น้องและดาบอาหรับนี่ใหญ่มากนะครับท่านชักดาบออกและท่านอานัสทำยังไงต่อพี่น้องเชื่อรู้ไหมว่าท่านเอาปลอกดาบเนี่ยนะครับพี่น้องเอาปลอกดาบเนี่ยนะมาตีหักและทำลายทิ้งนั่นคือการประกาศว่าดาบเล่มนี้จะไม่สู่ฝักอีกตลอดชีวิตของมันท่านอานัสชักดาบขึ้นแล้วทุบปลอกดาบทิ้งแล้วท่านวิ่งไปหามุชริกีนพี่น้องคนเดียวบุกเดียวเข้าไปนะครับพี่น้องลุยเข้าไปขณะที่ลุยอย่างนั้นปรากฏว่าเจอกับท่านซาอัดบินมูอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุกำลังรบอยู่ใกล้ๆกันมาชาอัลลอฮ์ซาอัดบินมูอาซคนนี้ผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วเอตัซอัรชุรเราะห์มานลิมาวติซาอัดบินมูอาซอารัชของอัลลอฮ์สั่นสะเทือนเนื่องจากการตายของซาอัดคนนี้อานัสบินนัดรินอยู่ใกล้กับซาอัดพี่น้องนึกออกมั้ยไม่ใช่เดินมาด้วยกันนะท่านอานัสกำลังสู้อยู่ซาอัดกำลังสู้อยู่จนท่านอานัสเนี่ยมาใกล้กับท่านซาอัดและอานัสบอกกับท่านซาอัดว่าอัลญันนะยาซาอัดอัลญันนะตุยาซาอัดซาอัดเอ๋ยสวรรค์สวรรค์พูดพี่น้องในขณะที่มือฟันดาบไปด้วยแล้วก็พูดกับเพื่อนด้วยนะพี่น้องนี่คือเพื่อนเลยบอกว่าเพื่อนซาอัดสวรรค์สวรรค์กระตุ้นพี่น้องว่าสวรรค์นะเพื่อนสวรรค์วัลลอฮขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีอัจิดูรีอัลญันนะดูนะอุดพูดกับซาอัดบอกว่าสาบานต่ออัลลอฮ์สาดเอ๋ยฉันได้กลิ่นสวรรค์อยู่หลังอูฮุดนี่เองพี่น้องอานัสบินนัดรินบอกกับท่านสาดแบบนั้นกระตุ้นเพื่อนให้ไปสวรรค์ด้วยกันได้บอกเพื่อนสวรรค์เพื่อนขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันได้กลิ่นสวรรค์เนี่ยมันอยู่ข้างหลังภูเขาอูฮุดนี่เองพี่น้องอานัสพูดจบไม่ได้รอแล้วนะครับพุ่งเข้าไปหาศัตรูเลยท่านสาดบินมูอาซเห็นเพื่อนเห็นอานัสเนี่ยบุกเข้าไปแล้วท่านอานัสบอกว่าท่านสะอัดนึกในใจว่าฉันตั้งใจเนี่ยจะเดินตามท่านอานัสเลยจะไปด้วยกันเลยแต่พี่น้องดูสะอัดพูดอะไรนะพี่น้องท่านสะอัดบอกว่าแต่ฉันยอมรับว่าฉันทำไม่ได้เหมือนอานัสบินนัดรินทำเพราะอานัสบินนัดรินลุยเข้าไปคนเดียวโดยไม่หวั่นอะไรเลยแม้แต่น้อยสะอัดนี่เป็นคนกล้าแล้วนะพี่น้องแต่ยังทำไม่ได้เหมือนที่อานัสบินนัดรินทำบุกตะลุยนะพี่น้องโดยไม่กลัวอะไรเลยคนเดียวตะลุยด่านเข้าไปเลยพี่น้องมุชริกีนกลัวมากตกใจมากมาคนเดียวซาอัดบินมูอาซเห็นอานัสทำอย่างนั้นบอกฉันไม่กล้าทำเหมือนกับอานัสทำท่านลุยตะลวงพี่น้องจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดยาอัลลอฮ์อานัสบินนัดรินผู้ที่ให้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่และทำอีกสงครามหนึ่งพระองค์จะเห็นแน่ว่าฉันจะทำยังไงรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานัสทำให้อัลลอฮ์เห็นแล้วพี่น้องศพของอานัสบินนัดรินเ
จากการทุ่มเทตัวเขาในการบุกตะลวงมุชริกีนนั้นไม่มีใครจำศพของอานัสบินนาดรินได้80กว่าแผลอยู่ข้างหน้าหมดเลยพี่น้องที่รักไม่มีใครจำได้ว่านี่คือท่านอานัสนอกจากโรบัยพี่สาวหรือน้องสาวของท่านอานัสคนเดียวที่มาดูศพและจำได้ว่านี่คือพี่ชายฉันอานัสบินนาดรินพี่น้องจำได้ตรงไหนพี่น้องท่านจำที่แหวนที่ท่านอานัสใส่ศพทั้งหมดข้างหน้าและหน้าของท่านเละหมดพี่น้องกับมีรอยธนูรอยหอกและรอยดาบอยู่ที่เรือนหน้าของอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจำได้อย่างเดียวแหวนที่ติดที่นิ้วของท่านอานัสบินนัตรินรอดิยัลลอฮุอันฮุและอายะห์กุรอานลงมาในเรื่องราวของท่านอานัสอัลลอฮ์กล่าวเลยพี่น้องว่ามินัลมุมินีนริจาลซอดะกูมาอะฮดุลลอฮุอะลัยฮิจากบรรดามุมินมีวีรบุรุษมาชาอัลลอฮ์ที่เขาซอดะกุลลอฮ์มาอะฮดุอะลัยฮิที่เขาปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮ์พี่น้องซอดะกูมาอะฮดุลลอฮ์อะลัยฮิพี่น้องเขาปฏิบัติตามคำสัญญาที่เขาได้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะจึงกล่าวว่านี่คืออายะเป็นอัสบาบนูซูลลงมาในเรื่องราวของท่านอานัสบินนัดรินที่พูดกับอัลลอฮ์สัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะทำและอัลลอฮ์จะเห็นแน่นอนและเขาทำจริงในสิ่งที่เขาสัญญาพี่น้องท่านอานัสบินนัดรินนอนเสียชีวิตอย่างสงบณแผ่นดินอูฮุดพี่น้องกับณสมรภูมิอูฮุดตายบนคำสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาจะทำและจะปกป้องท่านนบีของพระองค์และจะสละตัวของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจบชีวิตราชสีห์แห่งอิสลามอานัสบินนัดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเวลาเราฟังตรงนี้นะผมเตือนตัวผมเองด้วยและเตือนพี่น้องเรื่องซอฮาบะฮ์ไม่ใช่นิทานเรื่องซอฮาบะฮ์มันเป็นเรื่องที่จับต้องได้เรื่องซอฮาบะฮ์มันเป็นเรื่องจริงเรื่องซอฮาบะฮ์จะไม่มีวันตายจนวันกิยามะห์เรื่องซอฮาบะฮ์จะไม่มีวันล้าสมัยเรื่องซอฮาบะฮ์จะไม่มีวันเฉยเรื่องซอฮาบะฮ์เราจะฟังได้ตลอดและสามารถปลุกหัวใจมุมินได้จนวันกิยามะห์เรื่องของซอฮาบะฮ์เป็นเรื่องของลูกผู้ชายและเป็นเรื่องของวีรสตรีพี่น้องเรื่องของซอฮาบะฮ์จึงเป็นเรื่องราวเหมาะสมที่สุดในการจะกระตุ้นเตือนเรามากกว่าเรื่องราวของใครใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับวันนี้ถึงเวลานะพี่น้องที่ผมและท่านหันมามองซอฮาบะฮ์นะครับเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงอัลลอฮ์จึงให้ความสำเร็จแก่บรรดาซอฮาบะฮ์เหล่านั้นเขาทำยังไงพี่น้องสิ่งที่อุลามาวิเคราะห์และวินิจฉัยออกมาวิจัยออกมาซอฮาบะฮ์ไม่ใช่ยุ่งยากหรือวุ่นวายอะไรเลยพี่น้องเราจะวิเคราะห์ซอฮาบะฮ์ไม่ต้องใช้วิชาการอะไรเยอะเลอะเทอะเละเทะหมดเลยพี่น้องซอฮาบะฮ์ง่ายๆนั่นคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องความเสียสละแค่นั้นเองที่ซอฮาบะฮ์มีความเสียสละที่ซอฮาบะฮ์มี เอาอิสลามไปทั่วโลกมาจากความเสียสละของซอฮาบะฮ์พี่น้องวันนี้เรามองแม่งทุกเรื่องเลยมองอยากได้ไอ้นั่นมองมีไอ้นั่นกูต้องไอ้นี่ไอ้นี่เราไม่มีเสียสละพี่น้องต่อให้เรามีเงินเป็นพันล้านแต่ไม่มีความเสียสละเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยกับอิสลามแต่วันนี้ขอโทษนะครับมึงไม่มีตังค์มึงไม่มีอะไรเลยแต่มึงมีความเสียสละมึงช่วยได้หลายอย่างกับอิสลามขอมึงมีความเสียสละแค่นั้นเองนะเยาวชนนะและไม่ใช่เยาวชนด้วยขอให้มีความเสียสละแล้วท่านจะช่วยเหลือได้เยอะกับอิสลามนี่คือเรื่องราวของท่านอานัสบินนัดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุวีรบุรุษตัวจริงของโลกอิสลามฮีโร่เราไม่ใช่ดารานะฮีโร่มุสลิมไม่ใช่ดาราติงตองไม่ดาราแอปติงตองนะไม่ใช่หมายถึงดาราภาพยนตร์คนละเรื่องนะฮะดาราที่เกิดในแอปติงตองเลยจะอยากจะเป็นดารามาเต้นดังในแอปติงตองเลยนะนั่นไม่ใช่ฮีโร่ของเรานะเราไม่มีเน็ตไอดอลเป็นฮีโร่พี่น้องมุสลิมเราไม่สนใจสิ่งเลอะเทอะแบบนี้แต่เรามีซอฮาบะฮ์เป็นฮีโร่นี่คือฮีโร่ตัวจริงฮีโร่แบบไม่ใช้แอปฮีโร่แบบไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีฮีโร่ที่เป็นด้วยใจแต่วันนี้ถ้าเราไปวุ่นกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องมันเลยเละเทะไงครับพี่น้องอย่าจับฮีโร่ของเราผิดฮีโร่มุสลิมนั่นคือซอฮาบะฮ์ของท่านนบี
รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนั่นคือฮีโร่ตัวจริงอื่นจากนั้นเขาเรียกจอมปลอมทั้งเพพี่น้องจอมปลอมทั้งนั้นนะครับเชื่อผมนะครับพี่น้องกลับไปหาซอฮาบะห์ดูซอฮาบะห์ศึกษาซอฮาบะห์และท่านจะรู้ว่าอิสลามไม่มีเชยเลยไอ้ที่ว่าอิสลามเชยแสดงว่ามันไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนะอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องราวของท่านอานัสบินนัดรินแล้วก็ซอฮาบะห์ท่านต่อไปที่ผมจะเล่าในคืนต่อไปแต่คืนไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เราจะประสบอินชาอัลเลาะห์นะถ้าอารมณ์ขี้เกียจผมก็ไม่เล่านะแต่ฟิลมาผมก็จะเล่านะสาเหตุนะอัสบาบรอฟิลด้วยนะอีกท่านหนึ่งที่ผมจะเล่าอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องนั่นก็คือท่านมุซันนะเรื่องราวนี้สุดยอดนะอีกมุซันนะพี่น้องเคยได้ยินมั้ยมุซันนะท่านมุซันนะเป็นแม่ทัพของท่านนบีท่านหนึ่งแม่ทัพแห่งโลกอิสลามอีกคนหนึ่งเพราะปกติแม่ทัพที่เรารู้จักคือท่านคอลิดท่านอบูอุบัยดะห์แต่วันนี้เรารู้จักอีกท่านนึงแล้วกันนะครับมุซันนะนะอินชาอัลเลาะห์เรื่องราวของท่านมุซันนะจะเป็นยังไงติดตามในรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะห์ต่อๆไปนะแต่ว่าตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากนี่อยากให้พี่น้องกระตุ้นนิดนึงนะว่าดูซอฮาบะห์เยอะๆพี่น้องนะก็วัยรุ่นโดยเฉพาะเยาวชนผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่คนไม่รู้เรื่องซอฮาบะห์ก็เละเทะหน่อยนะครับก็อยู่ยากชีวิตนี้นะครับศึกษาเรื่องราวนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเพื่อเราจะได้เดินให้ตรงทางนะก็ฝากอีกนิดนึงพี่น้องไหนๆตอนนี้เด็กวัยรุ่นอะไรมันก็ดูอยู่ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรมุสลิมตอนนี้โซเชียลหลายอย่างนะเราใช้โซเชียลเราใช้ได้เลยนะโซเชียลใช้อะไรต่างๆใช้ไม่ผิดนะครับพี่น้องแต่ใช้เป็นแล้วกันนะฝากโดยเฉพาะน้องๆมุสลิมนะครับโตเป็นสาวเป็นอะไรกันแล้วอย่าไปเล่นเละเทะนะพี่น้องเสียคนหมดเลยนะนะสภาพเราหมดนะครับหมดนะอย่าไปตามอะไรต่างๆนะอย่าลืมจำอีกอย่างนะมุสลิมไม่มีบ้านเน็ตไอดอลนะครับพี่น้องอย่าไปบ้าตามมันนะอย่าไปสนใจเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต้องมีจุดยืนนะครับมีจุดยืนนะอย่างปีใหม่ที่ผ่านมามุสลิมก็มีจุดยืนแต่มุสลิมบางคนก็นะมีจุดยืนในแบบมั่วๆเหมือนกันนะพี่น้องนะยังอวยพรปีใหม่บ้างอะไรบ้างก็เลยบอกนะเราจุดยืนของเรานะพี่น้องของเขาก็ของเขาไปนะไม่ต้องเราก็อยู่ของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์